ถ้าคุณเศรษฐาลองคิดอย่างช้าๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรอกศาลรัฐธรรมนูญปลายทางแต่ต้นทางเนี่ยก็คือคนที่คุณเศรษฐาไว้วางใจนะคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือคุณเศรษฐาเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ฝีมือความเป็นตัวตนของเขาคนก็สงสัยมาตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นนายกขุนเชิดไหมลองไปถามแต่ละคนที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยหรือตั้งแต่ไทยรักไทยก็ตามไม่ต่างกันหรอกผมเนี่ยนะครับมานั่งกับคุณสมัครเห็นแววตาคุณสมัครเลยมือลอยเพราะเขาไม่เคยแพ้ในสนามการเลือกตั้งในชีวิตเลือกตั้งทุกระดับไม่เคยแพ้แม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่ต้องมาเจ็บปวดคือเขาพ้นจากตำแหน่งเพราะทำกับข้าวนี่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่มาหักหลังเขาซ้ำหักหลังไม่พอหักหน้าเขาอีกไม่เคยจริงใจกับใครคุณจตุพรขาถามนิดนึงว่าการวิเคราะห์คือแม่นมากว่าเศรษฐาไม่รอดถามข้อเท็จจริงหน่อยว่าคุณจตุพรวิเคราะห์จากอะไรคือสนิมเกิดจากเนื้อในตนการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่รู้เนี่ยแล้วเจตนาในการตั้งคำถามตอนเศรษฐาหนึ่งที่ละเว้นมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเป็นเจตนาจงใจที่วางระเบิดเวลาเองซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยไม่มีส่วนในการกำหนดแต่ตามกฎหมายเนี่ยตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบถ้าคนในแวดวงทางการเมืองก็รู้ว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมิได้เป็นอำนาจของคุณเศรษฐานะและการไม่กล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครั้งแรกแล้วเว้นไว้เนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแต่พอครั้งที่สองเนี่ยไปวางระเบิดเวลาคุณเศรษฐาเลยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเศรษฐาลองคิดอย่างช้าๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรอกศาลรัฐธรรมนูญปลายทางแต่ต้นทางเนี่ยก็คือคนที่คุณเศรษฐาไว้วางใจนั่นแหละที่วางระเบิดเวลาคุณเศรษฐาเองและก็ต้องจบลงด้วยเงื้อมือของพวกเดียวกันตรงนี้ค่ะถามในมุมคุณจตุพรนิดนึงว่ามันลักษณะคือเป็นการวางยาไหมคะเป็นการวางระเบิดเป็นวางระเบิดนะคะเพราะเนี่ยนะครับคือในทางการเมืองไม่มีอะไรที่ควรจะเดินไปเสี่ยงกับพรรคการเมืองที่มีประวัติเนี่ยนะครับถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้นายกพ้นจากตำแหน่งมาแล้วหลายคนถูกยุบมาแล้ว2พรรคการเมืองก็ต้องรู้ว่าอะไรเดินเข้าไปในแดนสุ่มเสี่ยงของข้อกฎหมายเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือคุณเศรษฐาเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ฝีมือความเป็นตัวตนของเขาหรอกคนก็สงสัยมาตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นนายกขุนเชิดไหมเขาเป็นลำดับที่เท่าไหร่เป็น V1 V2 หรือเป็น V3 เพราะฉะนั้นในภาพเชิงซ้อนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างประชาชนกับคุณเศรษฐาไม่มีอารมณ์รักไม่มีอารมณ์เกลียดอยู่ก็ได้ไปก็ได้อย่างนั้นไม่มีคนรู้สึกเสียดายคุณเศรษฐาเข้ามาเนี่ยนะครับในพรรคเพื่อไทยคนเดียวอยู่ในทำเนียบก็คนเดียวนะที่เหลือเป็นองคาพยพเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกมมันไม่มีคนนอกนะครับไปทำอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลไกอะไรแต่มีความประสงค์เองคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเพราะเนี่ยนะครับคนที่เป็นที่ถูกแต่งตั้งเป็นปกติเขาเป็นที่ปรึกษานายกแล้วนั่งอยู่ในที่ประชุมครม.อยู่แล้วยังมีอำนาจเต็มถ้าต้องการจะทำงานนะครับก็สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่ารัฐมนตรีบางคนกันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าต้องการให้เกิดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทษใครเนี่ยคุณเศรษฐาย่อมที่จะรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยจะถูกใครกระทำแล้วคุณเศรษฐาก็น่าจะรู้ว่าช่วงปลายๆเนี่ยของคุณเศรษฐาเนี่ยการจัดความสัมพันธ์อย่างไรลองไปถามแต่ละคนที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือตั้งแต่ไทยรักไทยก็ตามอ่ะไม่ต่างกันหรอกรู้เนี่ยครับเห็นไลน์กันทั้งหมดอ่ะแล้วโดนหลอกให้ตายใจไหมคะว่าตัวเองจะรอดแต่สุดท้ายไม่รอดจริงๆนะคะคุณจตุพรคือต้องให้คุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งเป็นคนใหม่ทางการเมืองต้องมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองจะต้องรอดจนกระทั่งแม้กระทั่งเมื่อก่อนอ่านหนึ่งวันอ่านก็ยังเข้าใจว่ารอดอยู่เพราะถ้าคุณเศรษฐาเกิดอารมณ์ว่าไม่ยอมตายคนเดียวยังไงก็ถ้ามาก็ด้วยกันกันแบบนี้ถ้าจะไปก็ไปกันทั้งหมดตายกันทั้งหมดด้วยการยุบสภาโครมเข้าเห็นไหมลงลิเกแตกเลยทีนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสร้างความเชื่อให้กับคุณเศรษฐาว่าอย่างไรก็ต้องรอดจนกระทั่งเนี่ยนะครับในแวดวงทั้งหมดก็เชื่อว่ารอดแต่ถามว่ารอดเพราะอะไรรอดเพราะปฏิกิริยาในงานศพรอดเพราะติดปฏิกิริยาอื่นใดไม่ว่ามัทุรสวาจาจากพลเอกประยุทธ์เช่นว่ามีส.ส.รวมไทยสร้างชาติคนไหนดื้อบ้างนะครับให้บอกมาให้อดทนนะครับให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งภาพปรากฏระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งพลเอกประยุทธ์อดีตนายกทักษิณกับอดีตนายกประยุทธ์มันเป็นมายาภาพทั้งสิ้นผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนการเมืองเนี่ยเราสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่า1เหตุอะไรตั้งรัฐมนตรีทั้งที่นะครับให้เลขาครม.ไปถามไม่ครบในครั้งแรกและครั้งที่2ที่ตั้งจริงไม่ยอมตั้งคำถามเพิ่มไอ้นี่นะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา2เนี่ยอารมณ์ขันผิดสังเกตของพลเอกประยุทธ์เราอยู่การเมืองมานานนะครับ3ก็คือดูท่วงทํานองในระยะท้ายๆระหว่างตัวนายกทักษิณกับนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับเห็นช่องว่างระหว่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสเสียงวันนั้น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเชื่อว่าเศรษฐายังไงก็รอดแต่เราก็ยังยืนจนกระทั่งออนอ่านก็สื่อมวลชนบางสำนักที่ไปออกรายการด้วยเชื่อว่าไงบอกยังไงก็ไม่รอดเพราะอะไรว่าองคาพยพในมันอธิบายรอดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดนั้นคนที่อธิบายรอดไม่เคยอธิบายข้อที่จริงและข้อกฎหมายเลยเชื่อโดยปฏิกิริยาตามที่ผมบอกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องดูจังหวะต่อไปถัดจากนี้และอย่างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ออกมารอบนี้คือไม่ได้คุยไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายแต่พูดถึงจริยธรรมวินยูชนหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตรงนี้มันบอกอะไรอันนั้นคือข้อกฎหมายนั่นคือรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งระบุชัดเจนว่านะครับในมาตรา160เนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมต้องไม่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งบังคับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อกฎหมายหลักเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาในแดนผมยกตัวอย่างว่าเทียบเคียงกับกรณีของคุณช่อคุณเอเนี่ยคุณช่อนุนับวันจบจากปริญญาจากจุฬาของคุณเอเนี่ยก่อนเป็นผู้แทนราษฎรยังจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยแต่เมื่อวานในศาลรัฐธรรมนูญคือให้พ้นนะครับหน้าที่ของการชี้นะครับเรื่องผิดจริยธรรมคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะมีโทษเดียวนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเองก็เห็นว่าคุณเศรษฐาในความโชคร้ายเนี่ยอาจจะหมดเวรหมดกรรมอาจจะโชคดีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาเดินต่อไปเนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องบ่อนเรื่อง99ปีคอนโด 75% เรื่องแลนด์ปิดซ่อนที่300,000 ไร่99ปีนะนอกจากเจอประชาชนแล้วยังจะต้องเจอคุกอาจจะผิดฉากด้วยการถูกรัฐประหารก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองอย่างเป็นคุณนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุณเศรษฐาได้รอดพ้นไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตก็คุณเศรษฐาก็ต้องรู้ว่าเป็นนายกก็เป็นได้ครั้งเดียวครั้งที่ผ่านมานั่นแหละนะครับก็ไม่ควรจะคิดว่าเป็นอะไรทางการเมืองกันต่อแต่ว่าวิบากกรรมของคุณเศรษฐานั้นการชี้ว่าผิดจริยธรรมเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั้นยังไม่สามารถกลับไปทำหน้าที่ในบริษัทเอกชนที่ตัวเองเป็นบอสได้เพราะจริยธรรมนี้เนี่ยนะครับมันลามไปถึงนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมว่านะครับคุณเศรษฐานิ่งๆจะรู้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่ศัตรูของคุณเศรษฐาหรอกแต่ว่าเป็นมิตรของคุณเศรษฐานั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุณเศรษฐาไม่คาดคิดแต่ผมเชื่อว่าคนฉลาดอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยย่อมที่จะรู้ได้ว่าชะตากรรมของตัวเองในวันนี้ใครเป็นผู้ลงมือแล้วปรากฏการลวงทั้งหมดนะครับว่ารอดนะผมได้ยินมาบ่อยเรื่องแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางกันมายาวนานเนี่ยกับอดีตนายกทักษิณถ้าแข็งใจเนี่ยแกจะเลี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าบางเรื่องที่ยืนถึงเนี่ยแกจะทำตามความต้องการเขาจะรักตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใด
คือถ้าเราไม่รู้จักตัวตนจริงๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในท่ามกลางกระแสรอดเพราะไม่ต้องการให้คุณเศรษฐายุบสภาเท่านั้นเองแล้วก็ดาบเดียวที่คุณเศรษฐามีมันก็หมดไปแล้ววันนี้ก็อยู่ในมือของคุณภูมิธรรมนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคนรู้สึกว่าสงสารคุณเศรษฐาบางคนไม่ได้แบบเห็นชัดๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไงว่าคนไม่ได้มีอารมณ์เกลียดอารมณ์รักกับคุณเศรษฐาแต่เมื่อถึงวันสุดท้ายจริงๆอารมณ์คนไทยก็สงสารเห็นใจเพราะเขาควรจะได้ใช้ศักยภาพมากกว่านี้นะครับคือผมเองที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาโดยตลอดเราอธิบายด้วยความเข้าใจเห็นใจว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าคอยดูปลายทางคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือตัวคุณเศรษฐานั่นเองแต่ตอนนั้นที่เราเห็นในยุคของคุณสมัครเองถ้าเทียบในยุคนั้นกับคุณเศรษฐาล่ะคะคุณจตุพรมองของคุณสมัครนี่ก็โหดร้ายกว่าก็คือหมายความว่าเมื่อคุณสมัครพ้นจากตำแหน่งด้วยการไปทำกับข้าวออกโทรทัศน์แล้วก็รัฐธรรมนูญปี50น่ะสามารถที่จะโหวตเลือกคุณสมัครกลับมาได้อีกรอบผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นก็มีการไปหลอกคุณสมัครให้ไปที่สภาว่าจะสนับสนุนให้เป็นนายกต่อและก็ไปเตรียมการหักคุณสมัครก็โดยพรรคพลังประชาชนเองอ่ะพรรคที่คุณสมัครเป็นหัวหน้านั่นพอจะเข้าประชุมก็มีคนเนี่ยนะครับของเครือญาติใกล้ชิดไปดักอยู่หน้าประตูแม่เข้าห้องประชุมเพื่อไปโหวตให้คุณสมัครผมเนี่ยนะครับมานั่งกับคุณสมัครเห็นแววตาคุณสมัครเนี่ยมือลอยเพราะเขาไม่เคยแพ้ในสนามการเลือกตั้งในชีวิตเลือกตั้งทุกระดับไม่เคยแพ้แม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่ต้องเนี่ยนะครับแต่ต้องมาเจ็บปวดคือเขาพ้นจากตำแหน่งเพราะทำกับข้าวนี่เจ็บปวดอยู่แล้วแต่มาหักหลังเขาซ้ำหักหลังไม่พอหักหน้าเขาอีกบอกเขามาสักคำไหมว่าไม่ได้เลือกคุณสมัครเป็นนายกต่อจะเอานายกสมชายนะแต่ไม่บอกเขาหลอกให้เขาไปผมที่นั่งอยู่กับเขาผมเห็นเนี่ยและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้คุณเนวินชิดชอบและคณะเนี่ยนะครับไม่ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยด้วยแยกกันตั้งแต่ตอนนั้นมาจากกรณีคุณสมัครสุนทรเวชนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ไปใส่ว่าเขาทรยศความจริงเนี่ยมีการทรยศคุณสมัครก่อนคุณเนวินก็อยู่กับคุณสมัครนะแต่ว่าผมเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เนี่ยนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครบถ้วนเห็นตอนนั้นคือมันเหมือนฉายภาพซ้ำไหมครับพอมาเห็นคุณเศรษฐาก็เหมือนกันไม่เคยจริงใจกับใครนะครับก่อนหน้านี้อย่าว่าแต่ใครคุณหญิงหน่อยเอาแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยอยู่กันมาตั้งแต่พลังธรรมอาจารย์โพคินอดีตประธานรัฐสภาคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคหมอชนน่านเนาะนี่ไม่นับอาจารย์ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์อาจารย์คณิตนนครนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยชุดแรกเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้ตามลำดับถ้าคนไม่อีนังขังขอบเนี่ยนะครับไม่ยอมไม่ถูกกดขี่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้สักคนหรอก